ถ้าอ่านตามนี้นะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทโรคหัวใจปวดอะไรเนี่ยปวดหัวปวดหลังอะไรอะไรอกแสบแสบอกกดไหลย้อนแล้วก็ปวดอะไรปวดหายทอยปวดเท้าทอยถ้าหาก็ไปที่วัดนะไปบอกเงี้ยเจ้าอาวาสบอกนู่นเมนก็มันเยอะขนาดนี้อายุขนาดนี้โอ้โห52ปีเองอมมาเยอะนะคำถามง่ายๆเบื้องต้นรู้จักลุงออกได้ไงครับจากเพื่อนร่วมงานครับเขาหลายหลายบอกเขาเคยมารักษาเมื่อไม่เท่าไหร่เขานอนติดเตียงแล้วก็เขาบอกว่าหมอก็รักษาเขาบอกดีขึ้นเขาก็รีบหวังดีโทรไปหาที่โคราชเข้าใจแล้วฮะคำถามว่าเขาบอกรักษาใช่ไหมครับผมปฏิเสธคำว่ารักษามาตลอดผมไม่โง่ที่จะใช้คำว่ารักษาแน่นอนผมไม่โง่เด็ดขาดชีวิตจริงก็รู้ว่าสิ่งไม่ดีในร่างกายนะมันไม่ดีจะไปรักษาหาหอก็ทำไมวะก็มันไม่ดีนะไว้ทำหาทำไมที่นี่แค่ภาษาพี่ขั้วไม่เป็นติดภาษาเขาบอกรักษาใช่ไหมบอกรักษาเจอกับลุงออกหนึ่งต้องเริ่มต้นมาแต่ไกลไม่มีโรคไอ้คำว่าโรคคือเขาว่ามันมาจากฝั่งตะวันตกโอเคไหมครับเรียนกันโดยระบบอะไรต่างๆไปใช้ภาษาเฉพาะของเขาด้วยแล้วมากับตั้งชื่อโรคใส่นายกนี่ไงอะไรโรคมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทยังไงโรคหัวใจยังไงใส่เข้าไปแล้วโรครักษามากี่ปีทีเนี้ยเห็นไหมหัวใจสองปีแล้วปีแล้วโอเคนะทำไมมันถึงมาหายเพราะว่าเขาใช้คำว่ารักษามันจะหายได้ไงวะด้วยก็ใช้คำว่ารักษามันจะไปหายได้ไงรักษาหมายความว่าไงทีเนี้ยถ้าเป็นขวดน้ำนะหนีไปนะวะไม่รู้ก็รักษาคนฉันหนีไปไม่ใครมาแตะต้องฉันหลักฉันหนีไปไว้เข้าใจอย่างเนี้ยความหมายนี่เข้าใจไหมเนี่ยฉันรักษาไปต่อชีพหนีไปไม่ใครมาแตะต้องโอเคไหมคำว่ารักษาโอเคไหมครับทำขนาดนี้ไม่เข้าใจมันก็ซวยแล้วมนุษย์เนี่ยจริงไหมคำว่ารักษาเนี่ยเห็นไหมฮะแปลว่าหนีไปไว้ก็แล้วกันแล้วจะหนีไปทำไมเนี่ยเห็นไหมก็กำจัดออกไปเรียกว่าปล่อยวางได้ไหมเนี่ยแค่ภาษามันล็อกกันที่ภาษาใช่ภาษามันสื่อความหมายเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมันก็ใช่แต่ไม่เข้าใจความหมายมันก็ล็อกด้วยภาษาโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการเป็นโรคก็เลยกลายเป็นคำว่าเรื้อรังเพราะมันรักษาและมันรักษาโอ้ยอย่าใส่คกสากตำให้มันเละคำนี้มันทำไม่ได้เฉยหรอกโอเคไหมมาถึงที่งอเพื่อเข้าใจปุ๊บกำจัดไปที่บ้านเอ้าก่อนอื่นจะให้อะไรร่างกายที่อะไรหนักหนาสักกันนะอะไรที่มันหนักที่สุดในร่างกายเอามาหนึ่งเดียวครับเดี๋ยวนี้จะช่วยเดี๋ยวนี้หลังครับปวดหลังชาลงขาปวดมากเลยเดี๋ยวนี้นะครับทั้งปวดทั้งชาโอเคอย่าไปต่อโอ้โหดูเอาถอดก่อนทั้งปวดทั้งชานะลูกงอคนที่พูดเช่นที่ว่าเนี่ยมันมีความสามารถอะไรวัดเป็นความสามารถไปเลยนะครับหายใจเองนะครับเอาจับเวลาถามก่อนถามเจ็บก่อนไหมเนี่ยหลังมือเนี่ยเจ็บไหมครับไม่เจ็บเพิ่มเจ็บไหมครับถามว่ารู้สึกไหมทั้งนั้นเอารู้สึกนะแค่นะแค่นี้พอนะแค่รู้สึกเนาะเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่โค้งปวดคืออาการอาการคือความรู้สึกโอเคไหมสังเกตความรู้สึกที่ว่ามันจะไปวิวมันสิแลนหนีเด้อมาไงมันสิแลนเขาป้าบางนัดปุ่นะแล้วก็หายใจครับหายใจเองเพราะความรู้สึกอยู่ที่ตัวยูนะไม่ใช่อยู่ที่ตัวไอนะโทษครับปึ๊บเจ็บแล้วบอกนะปวดแล้วไหวไหมครับ
ไหวไหมครับไหวไหมครับเริ่มไม่ไหวแล้วบอกนะผมใช้พลังนะไหวไหมไหวไหมโอ้โหสมแล้วเป็นชาวสวนแค่นี้ปุ๊บปุ๊บขยับดูสิครับตัวมีร่องรอยของการคลี่คลายบ้างไหมยังไม่บอกยังไม่ใช้คำว่าหายมีร่องรอยของคำว่าคลี่คลายเหมือนแก้เชือกไม่มีไม่เป็นไรเติมเพราะคำตอบถ้าช้าไปว่าไม่มีครับเห็นไหมแทนที่จะไปหาจุดที่บอกว่าหลังนะไม่ใช่เลยมันไปเรื่องอื่นซะแล้วโทษครับอะไรปวดหลังแล้วลูบหัวคนละเรื่องเลยปวดหลังแล้วชาดันมาลูบหัวโทษครับคนละประเทศไทยเลยคนละโลกพระจันทร์เลยโทษครับอย่าลืมหายใจครับโทษครับปึ๊บไม่ใช่น้อยใช่ครับชายโยดูซิทีนี้ชายโยโหหิวซิปึ๊บโทษครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บโทษครับเล่นๆเลยนะทำเล่นๆแล้วคำถามมีว่าโทษครับปึ๊บอึ๊บไปพร้อมๆกันเลยที่ท้องนี่ที่เหลืออย่านั่งเฉยนะให้หยุดหายใจไว้บ้างโทษครับท้องอกหายแล้วนะปึ๊บนี่นะนั่งให้ตรงเลยสิเข่าท่าไหมนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์นะครับนะดูสิว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไหมครับถ้าเป็นนักมวยเขาทรายนะยกแรกนะฮะเปลี่ยนแปลงครับนี่แค่ยกแรกนะเขาทรายนะหมัดเดียวน็อกก็ได้นะเขาทรายขยับดูสิครับเปลี่ยนแปลงในเพียงใดเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจไหมพอใจครับเฮ้ยจะพอใจครับไวใช่ไหมจ๊ะไวครับความสุขอยู่ที่ความพอใจนะความพอใจที่ความพอดีนะความพอดีที่ตัวเรานะเราคือใครนะไม่มีใครมาตอบแทนได้แน่นอนคำนี้ครับเพราะฉะนั้นอยากให้ใครมาพูดแทนเราครับอยากให้ใครมาจับโรคยัดใส่เราเห็นไหมครับเราต้องป้องกันเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตรงนี้เราจะกินอะไรเป็นเรื่องของเราหัวโป่งเลยครับฟังเราจะกินอะไรเป็นเรื่องของเราเราจะนอนที่ไหนเป็นเรื่องของเราเราจะกินอะไรไม่เรื่องของเราสิทธิโดยชอบธรรมตามเกณฑ์ของธรรมชาติชัดเจนนะคิดต่อจะนอนที่ไหนอย่างไรมันเรื่องของกูจะแดอะไรไม่เรื่องของกูโอเคไหมใช่ไหมกูไม่รักขโมยของใครมาแดโอเคไหมครับโอ้ภาษาผมเนี่ยแปลไปโยมไม่ต้องแปลภาษาพ่อขุนเนี่ยภาษาพระหันภาษาพ่อขุนเนี่ยรู้ไหมภาษาไทยเนี่ยเราเรียกว่าภาษาพ่อขุนผมจะเรียกว่าคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์ภาษาเนี่ยหมายพวกเราเจ้าค่อยใช้สื่อสารกันเลยกันงั้นต้องเข้าใจภาษาของไม่ดีอย่าไปโง่รักษามันเอาไว้จบนะครับ
นะของไม่ดีอย่าให้มันพวกนี้มายัดใส่เราโอเคไหมครับพิคโคโลไหมเนี่ยทั้งหมดอย่าเชื่อลุงงอกถ้าลุงงอกมาส่งเสริมความเชื่อโอ้โหคนครึ่งประเทศจะเชื่อลุงงอกแน่นอนเพราะไม่ใช่ลุงงอกไม่ใช่มีผลงานธรรมดานะหลายอย่างนะแต่จะไม่เอ่ยถึงมันเลยที่มันผ่านมาเอามันวินาทีนี้กว่าตามที่เห็นถามว่าหายช้ายังตัวที่บอกว่าปวดหลังแล้วก็ชาเมื่อกี้ผมถามขอมาหนึ่งเดียวก่อนอย่างอื่นไม่ผลพอได้หมดไหมอย่างเงี้ยเป็นคำถามอยู่นะขายังชาอยู่ยังชาอยู่อย่างนั้นลงเปลี่ยนอิริยาบถยืนตรงเคารพตั้งชาติประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาเชื้อแต่สายเท้าเล่นไปครับสายเท้าครับนั่นแหละเปลี่ยนสลับกันครับผมเราจะทดสอบจะรู้โดยฟิลลิ่งความเจ็บปวดหรือชาคำว่าชาแปลว่ารู้สึกว่ามันไม่รู้สึกในภาษาผมเราบอกว่าชามาที่นี่ปุ๊บเอากาแฟกลับบ้านเอาชาทิ้งไว้ที่นี่ดีไหมสำนวนผมไม่ได้ไม่รู้สึกเหรอแล้วมาหายไปแล้วโยมเฮ้ยที่นี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่โรงพยาบาลนะเนี่ยโทษทีที่นี่ไม่ใช่โรงฆ่าสัตว์นะเนี่ยถ้าไปโรงฆ่าสัตว์ไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมทุกวันนี้มันเป็นโรงนรกก็ไปแล้วทุกวันนี้ใช่ป่ะไม่แล้วตาสว่างตั้งหากแถมของแถมถอยหลังไปเฮ้ยเสียวันที่มาเนี่ยดีปีมันหดหูจะไม่หัวใจเนี่ยมันหดหูมันไม่สดชื่นเลยซึมเศร้าเที่ยวว่าเขาซึมเศร้ามันไปกันทั้งโลกไปนี่เลยทุกวันเนี่ยอนาคตก็คงจะตายตาไปหาคำว่าซึมเศร้าจนได้แหละอะไรหรือเปล่าอนาคตกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าคิดว่าทั้งหมดอยู่ในแผ่นเนี่ยคิดว่ามันไปทั้งหมดไหมครับในแผ่นเนี่ยที่เขียนเอาไว้ทั้งกระดูกทับเส้นประสาทโรคหัวใจปวดหลังแสบอกปวดหัวแล้วปวดอะไรฮะท้ายทอยท้ายทอยนั่นเลยปลิดทิ้งนั่งอยู่ยังกาใช่ที่อย่างนี้เลยเมื่อกี้เห็นไหมตอนนี้เบาอยู่ยังกามี ยังจะมีกับแต่ดาวนพเคราะห์มันมากดที่หัวคอเงี้ยนะหนักขนาดไหนดาวนพเคราะห์ที่ว่าเมื่อกี้ยังอย่างนี้นะตอนนี้ฟังคุณลุงพูดนี่ผมยังทางซ้ายทางขวายังไม่ได้เลยไม่ได้เลยผมยังไงเนี่ยโล่งโปร่งฟังให้ดีเมื่อ 2,600 ปีมาแล้วพระองค์นั้นเหนือกว่านี้เยอะจะบอกให้ทราบไว้นะเนื้อก็เยอะมากเราแค่เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเองที่รู้ตามพระองค์บ้างบ้างตามเหตุปัจจัยโอเคไหมครับคำพูดนี้เนาะเราได้เพียงเศษเสี้ยวนิดนี่เองได้ตามพระองค์มาแล้วมาใช้ได้อย่าง 100% โอเคไหมโอเคไหมถ้าหากว่าสิ่งที่พระองค์มีอยู่เสมือนหนึ่งทรายทั้งหมดในโลกนี้เราได้มาหนึ่งเม็ดท่านเองตีเป็น 100% ซะเอามาใช้ตรงนี้ก็ได้ 100% ไอ้แค่หนึ่งเม็ดนะของทรายเทียบจากของพระองค์เราได้มาหนึ่งเม็ดเดียวเองเอามาใช้ร่วมกันเนี่ยภาษาประมาณประมาณเนี่ยลุงบอกไม่ธรรมดานะด้วยเพราะฉะนั้นเพียงแค่เข้าใจพอเข้าใจแล้วก็มาตามบทบาทเรดาร์ผลตอบรับกันหรือเปล่า
รวมความนะฮะทั้งหมดเต็มหน้ากระดาษนี้หายหมดจากตัวยังครับคิดว่าพอสรุปได้ว่าถ้าคิดว่าสรุปว่ากี่เปอร์เซ็นต์บอกเป็นตัวเลขให้ชาวโลกได้รู้ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ข้อยิ่งชั่วไม่เอาข้อยิ่งชั่วภาษาโบราณนะไม่เอามันเฉพาะตน 80% ครับโอ้โหถ้าไปดูหนังมันต้องซื้อตั๋วก่อนใช่ไหมเนี่ยถึงจะไปดูขนาดดีไม่ดีไม่รู้ใช่ไหมครับเออดีไม่ดีไม่รู้นะอันนี้ยังไม่ได้ซื้อตั๋วสักหน่อยเดียวเลยรู้ว่าดีแล้ว เออชัดเจนเนาะภาษาลุงเข้าใจเนาะต้องคิดอีกชั้นที่สองฮะถึงจะเข้าใจภาษาลุงออกได้ง่ายคนที่คิด3ชั้นได้เนี่ยพูดปุ๊บจะรู้ทันทีว่าผมหมายถึงอะไรมนุษย์ต้องคิดถึงชั้นที่3ให้ได้เอายอดตามาต่อกัน3ต้นพูดทีนึงขึ้นยอดตาฟังจริงๆ get into นะครับเอาล่ะ 80% ตามทัศนะลุงออกก็น่าจะเพียงพอโดยความที่เราใช้เวลามาพอสมควรนะก็อยากจะให้มัน 100% ดีป่ะเห็นไหมดูสิครับใจมันทำด้วยล่ะใจทำด้วยอะไรดูหมอเอาหน้าลองดูซิได้ 100% ได้ป่ะคิดว่าอะไรตกค้างอยู่ครับที่ยังเหลือ 20% เอวครับช่วงเอวเอวอ้าวแล้วสิเอวเหรอเหยียดธรรมดาครับนี่โทษครับดูท่าผมจะต่างจากท่าเมื่อกี้นี้อ่อนตัวตามผมเอออืมโทษครับปึ๊บนี่โทษครับนี่จะเหลือแล้วนี่นี่โทษครับมันจะเหลือแล้วเนี่ยปึ๊บแค่นี้พอมั้งถอดข้างแขนนี่หลังมีเหล็กเลยโอ้เฮ้ยไปผ่ามาแล้วเหรอผ่ามา2รอบแล้วครับโหข้อมูลเนี่ยนี่เขาเรียก data base ไม่บอกกันดีที่ผมเอาแรงมากวันนี้หักป้อเลยซวยเลยผม เออลูกน้องเนี่ยโคตรซวยเลยอยู่ดีติดคุกเนี่ยไม่นะครับเนี่ยข้อมูลเด็บไปมากนี่ตรงนี้ต้องบอกให้หมดพอต้องบอกเพราะว่ามันผมใช้ว่าดาต้าเบสผมก็ไม่ได้ถามลึกแล้วเนาะไปทำอะไรมาบ้างมาวันนี้ผมก็พูดแค่หยุดยาไปผ่าตัดผ่าต่อมาแล้วถามว่าผ่ามา2ครั้งแล้วครับเกิดอีก3ข้อเอาล่ะเขาว่าที่บ้างเมื่อกี้เขาว่า3ข้อนะผ่ามา2ครั้งนะครั้งนึงสูญเสียไปทั้งหมดใช้ควายกี่ตัวตัวละ 15,000 เป็น10มั้งฮะโหดหมดควายเป็น10ตัวใช่ไหมตัวละ15,000ถ้าตัวละ15,000น่าจะเป็น10ไปแล้วโอ้โหรอบ2น่าจะประมาณ12ตัว13ถ้าขายควายถ้าเป็นขายข้าวขี่เวรที่วัดเนี่ยใช่ไหมครับดูสิ10กว่าตันนะครับผลออกมาเป็นเช่นที่ว่านี้จะไม่ให้ลุงหอกว่ามันเจอทางตันได้ไงวะโอไหมครับโอครับเพราะว่าผมยืนพูดอย่างสง่างามมากครับเนี่ยแต่รู้มาอย่างนี้มาตั้งนานครับใช่ไหมฮะผมว่าผมยืนพูดอย่างสง่างามมากนะครับจริงใช่ป่ะสิ่งนี้นะครับมันเป็นหน้าที่ผมไม่เคยสงวนสิ่งนี้เพราะฉะนั้นตามมาแต่ครับฟังภาษาลุงออกมีให้ดูก็ให้ฟังกันหมื่นกว่าคลิปนะในบ้านเราทีวีเนี่ยหมื่นกว่านะครับไม่รู้ใช่ไหมครับกดดูเดี๋ยวนี้ก็ได้นะใส่ใจนะครับเรื่องนี้ใส่ใจหน่อยใส่ใจส่วนตัวนะเพราะว่าผมจะรู้ว่าเสียงผมแต่ละคำออกมาเนี่ยผมจะรู้ว่ามันคืออะไรผมก็พูดจังในพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับโอ้โหถึงจะไม่กินยาผมก็ถึงไปทำพวกผลไม้กินอ๋อครับตลอดชีวิตหามาเท่าไหร่
ให้เขาหมดเพื่อให้ชีวิตเราอยู่ได้แต่เป็นชีวิตที่ขาดคุณภาพอย่างยิ่งยวดที่ได้มาจบไหมครับได้แต่ลมหายใจขาดคุณภาพอย่างยิ่งยวดเลยนะจะเซิงหน่อยถึงงานลอยกระทงจะได้กับเขาหน่อยก็ไม่ได้แบบเนี้ยสวยใช่ไหมชีวิตนี้ไปแห่แล้วต้นเทียนพรรษาจะได้เซิงหน่อยก็ไม่ได้ใช่ไหมรอบแรกได้ประมาณปีกว่ารอบสองก็ไม่เท่าไหร่ก็เป็นอีกจะอัดรอบสามผมบอกขอที่เดิมคนเดิมหรือเปล่าที่ว่าเนี่ยที่เดิมโรงพยาบาลเดิมคนเดิมหรือเปล่าคนเดิมไม่กล้าแล้วคนที่สองมาแทนคนแรกทำทีแรกตรวจเจออ้าวจะทำอีกไม่กล้าต้องให้เพื่อนมาทำพอรอบสามคนใหม่ก็กลุ่มเดียวกันจะมาทำอีกผมบอกขอก่อนครับไม่เอาแล้วคำพูดคำนี้นะครับถ้าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37มีลูกเกิดหลัง37ไหมครับเลยปี37เขาเกิดปี38 39มีไหมหรือเกิดก่อน37คนเดียวมีคนเดียวคนที่โทรมาเนี่ยถามว่าเขาเกิดก่อน37ได้หลัง37จำไม่ได้ครับจำพอกับผมนะจำวันเกิดนั้นเกิดไม่ได้ตอนนี้ทั้งแม่เขาประมาณก็แล้วกันประมวลประมาณตอนนี้ใกล้จะ30แล้วฮะอ๋อแปลว่าเกิดก่อนเกิดก่อน33แล้วก็เกิดก่อนก็แล้วกันเพราะโดยนี้ประมาณ25ปีอายุ25ปีหลัง37ก็24 25 25ปี25ปีโอเคนะ24ปีเต็มกันแล้วกันโอเคมั้ยลูกดีด้วยครับอ่ะลูกดีด้วยดีลงทะเบียนดีภาษาสวยโอเคลงทะเบียนให้หมดอ่ะล่ะฟังต่อผมบอกว่าถ้าหากว่าลูกเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ได้ยินเคสของพ่ออย่างนี้เขาจะคิดต่อไปนี้คือพ่อกูทำมาทั้งชีวิตก็ดูอยู่แล้วกูจะได้ใช้ของกูบ้างอ่ะส่วนเกินกูไม่ได้ใช้เลยอ่ะต้องให้พ่อกูแล้วพ่อกูหามาเกือบชีวิตเอาไว้ให้เขาหมดขายควายที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย2ครั้ง3ครั้งการันตีนี่ก็มีเขาบอกว่าเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญยังไงวะเนี่ยให้ผมใส่คำสุภาพลงไปไหมคำว่าเชี่ยวชาญอย่าไปว่าเขาเลยก็โคตรเชี่ยวชาญมันเชี่ยวชาญทั้งเมืองเวลาเนี่ยเอาชำนาญชำนาญพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษคำพวกนี้มันทำให้อะไรทางราชการนี่คือเพิ่มรายได้ขึ้นมานะผอ.ส.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เห็นไหมร.ส.รองแต่ละขั้นเนี่ยเพิ่มนะครับให้รู้ไว้แล้วศาสตราจารย์บรรยายทีนี่คือระดับขั้นค่าตัวขึ้นไปเห็นไหมครับเสร็จแล้วพอเวลาถึงขั้นเชี่ยวชาญเฮ้ยมีรับผิดบ้างไหมครับท่านที่ฟังตู้ท่านที่อยู่หน้าท่านที่รับมาจะเป็นนี่มีรับผิดบ้างไหมครับมีแต่รับชอบอย่างเดียวเห็นไหมเขายื่นสัญญามาก่อนไม่ใช่เหรอให้เราเซ็นมันเหมือนชกหรือเปล่าเว้ยเซ็นแล้วจะออกมาก็ไม่ได้ด้วยนะเอาหลักฐานที่ว่านั่นน่ะเซ็นแบบพอเซ็นแล้วก็คุณยินยอมคือผมไม่ต้องเวลามีเกิดอะไรขึ้นผมไม่ต้องรับผิดชอบนี่แหละคือความเชี่ยวชาญของบ้านเราเป็นอย่างนั้นครับเห็นไหมถ้ามนุษย์ต่างดาวมานั่งฟังกันเนี่ยมึงฟังโกด้วยนะมนุษย์ต่างดาวเอ๋ยแม่งก็ตามหยีบแม่งอย่างนี้แหละมนุษย์ต่างดาวฟังคำโวยมนุษย์ดาวนี้บ้างโอเคไหมครับถ้าไม่ได้ก็ถ้ายอมบัดนี้ก็รอบสามไปแล้วล่ะเห็นไหมเป็นมาตั้งนานแล้วครับไม่เคยรับผิดมีแต่รับชอบอย่างเดียวเพราะนั้นต่อไปนี้เด็กเกิดหลังมกราคม37เขาจะมีความคิดว่าเฮ้ยพ่อกูมาหาทางมาทั้งชีวิต
กูจะได้ช้าหน่อยก็ไม่ได้ใครก็ไม่รู้ไปโดยจับยัดจับยัดอย่างเงี้ยเขาจะคิดจะจะหาวิธีแก้ครับโอเคไหมวิธีแก้ของเขาบอกแค่ก็ได้นะครับว่าคงไม่นานหรอกไม่เกิน15 ปีเขาพูดต่อไปนี้นะครับไม่เกิน15 ปีเขาพูดต่อไปนี้มันจะมีธรรมนูญมนุษย์เกิดขึ้นในโลกใบนี้ทั้งโลกนะธรรมนูญของโลกไม่ต้องพูดถึงธรรมนูญบ้านเราเมืองนะไม่ต้องนะของโลกนะเวอร์ไวเว็บนะธรรมนูญของมนุษยชาติผมใช้คำนี้หนึ่งจะต้องรู้จักว่าหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบผิดคือผิดชอบคือชอบนะโว้ยอย่ามาทำเป็นคำควบกล้ำไม่เอาเข้าใจไหมครับแล้วก็พูดแบบนี้แล้วครับแล้วก็เสรีภาพรวมทั้งอิสรภาพด้วยนะมีอยู่7 ข้อครับนี่คือธรรมนูญของมนุษย์จะเป็นทั้งโลกต่อไปนี้ต้องอาศัยเด็กเกิดหลังมกราคมปี37เขาจะมาปรับแก้ให้เองแล้วต้องคอยดูเขานะมันคนรุ่นใหม่เขาจะขึ้นมาอะไรก็หยุดเขาไม่ได้เขาพูดครั้งเดียวแน่ตัวนี้พวกนี้จะมีเครือข่ายทั่วโลกด้วยเขาจะคุยรู้เรื่องหมดเขาจะเก่งภาษาด้วยนี่คือความเป็นบอลเขาจะเกิดขึ้นมาบอลทูบีเกิดมาเองอะไรก็หยุดไม่ได้ครับเวอร์ไวเวฟจำไม่ดีนี่คือภาษาลุงงอพูดแล้ววันนี้พูดวันที่14วันที่14สิงหา2562วางไทม์ไลน์ไว้แล้วนะจ๊ะไม่เกิน15ปีจะมีคำว่าเดี๋ยวนะการแพทย์ฝั่งตะวันออกตะวันตกหลังเข้ามาเบื้องเราจะเจอคำว่าข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จไม่เชื่อคอยดูไม่เกิน15ปีก็พูดต่อไปนี้เด็กรุ่นนี้นะโอเคไหมมีจำเลยอยู่3 1ก็คือที่ว่าเมื่อกี้ใครก็ตามที่โปเช่ตรงนั้นนะหมายเลขหนึ่งคนปฏิบัติการทำให้เกิดการผ่าตัดผ่าต่อโอเคไหม2กลุ่มที่เถียงกันเย็นๆทุกวันเนี่ยนะจะให้ชาเป็นต้นชาเป็นยาหรือจะให้เป็นพิษแน่กลุ่มที่บอกว่าเป็นพิษจะต้องรับผิดด้วยครับเพราะว่ามันต้องใช้คำว่ายาด้วยเข้ามาประกอบนั่นแหละคือจำเลยหมายเลข2จะเลยมาได้3คือใครล่ะครับออกไลเซนส์ทีนี้ไม่รู้ไปคิดเอาเองตรงนั้นออกใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพโรคศิลป์น่ะศิลปะนั่นแหละครับกลุ่มนั้นเจอไม่เกิน15 ปีก็พูดต่อไปนี้เจอแน่เห็นไหมครับนี่แหละที่บอกว่าตะวันตกเขาวางรูปแบบไว้เรียบร้อยเตรียมตัวออกกฎหมายไว้เสร็จสับปูให้หมดเรียบร้อยเลยครับเริ่มต้นเขาจะส่งเสริมด้านนี้นะเขาเอาเศษหมาเน่าโยนมาให้คนจนกินเพราะหลังหมายความว่าเขาให้ทุนไงมาไงพอแล้วก็ไปเรียนเอาทุนเขาใช่ไหมอยู่ฟรีกินฟรีเรียนฟรีเวลาขากลับจะมีเงินติดมือกลับมาด้วยโอเคไหมครับเขาเผื่อให้เรียบร้อยแล้วไปเอาความรู้เขาหมดนะในบ้านเราทีวีบอกว่านั่นคือองค์กรสร้างโง่องค์กรสร้างโง่เป็นระบบจะบอกว่าสมรู้ร่วมคิดมันก็ไม่ใช่เป็นคำพูดของลุงหงอกมันก็เข้าถามกันนะโดยมีตัวเงินตัวเดียวนั่นคือพระเจ้าตัวนี้เป็นตัวหลักแปลงมายังทุกอย่างได้โอเคไหมครับนั่นนะครับบัดนี้ถึงวาระจะล่มสลายแล้วเพราะเด็กเกิดหลังมกราคมปี37ลูกตาสีตาสานายมีนายมาขอบนอกจะใช้ได้หมดพวกนี้รุ่นนี้จะทั่วถึงกันหมดโอเคไหมครับเขาจะให้ความเป็นเพศแล้วก็ในเลเวลของอายุเกิดมาเนี่ย
ขาจะคุยกันแป๊บเดียวรู้เรื่องไวมากเราเป็นผู้ใหญ่ฐานะดูงอกเชื่อว่ามองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้มันจะเกิดขึ้นใครรู้ทันก็ต้องเตรียมตัวสิครับทีนี้เอาใช่ป่ะที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนล่ะยังโอ้โหเป็นอะไรแต่ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แล้วครับผมไม่เกี่ยวนะใช่ไหมครับผมว่าผมให้ประโยชน์ทั้งผู้ฟังหรือว่าอยู่ในวิชาชีพขาสายนี้ด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะจะไม่ค่อยมีใครกล้าอีกแล้วใช่ไหมไม่กล้าแล้วดีไหมทีนี้ถ้าอย่างนั้นก็ดีครับต้องเลือกให้ได้แล้วถ้าคุณไม่มีความรับผิดชอบจุดนี้นี่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมากีดใช่ทุกวันนี้ใครจะแทงไปยังเลือดเนื้อใครเนี่ยผิดกฎหมายนะให้รู้ไว้ต้องผ่านกระบวนการเขาก่อนต้องรับไลเซนส์เขาก่อนเนี่ยไหมครับมาถึงวันนี้ตัวล่าสุดเลยนะฮะว่าอสมรู้จักไหมครับจะให้ไปทำหน้าที่นั่นไม่ได้ไม่ยอมฮะเห็นไหมฮะแปลว่ากูต้องการอยู่ในกลุ่มกูวะนึกออกไหมครับเท่านั้นหรือเปล่าโว้ยมันไม่ถูกทุกไลเซนต์ต่อไปนี้นะฮะจะเป็นไลเซนต์หาแล้วก็ตามทีต้องมีไว้ด้วยตรงนั้นน่ะถ้าคุณผิดหลักการตรงนี้คุณต้องรับผิดรับชอบทั้งทางแพ่งทางอาญาโอเคไหมครับมันจึงจะแฟร์แค่ไหนพี่อันนี้ไม่มีเลยลอยๆมาเสร็จจบข่าวแล้วมึงไปนี่เองฟ้องร้องเอาเองสายหาสิครับนึกว่าฟ้องร้องฟรีทุกวันต้องมีค่าธรรมเนียมอะไรไหมใช่ไหมครับคนจนไปต่อได้ไหมพี่จบข่าวเลยไม่มีควายด้วยยิ่งซวยหนักหมดแล้วครับ คนจนมีควายยังพอไหวพอขายได้หน่อยแต่ทำนาใช่ไหมตอนนี้โคราชมันเราทำนาปีนี้คิดว่าจะได้นะข้าวมาเต็มไม่ได้น้ำไม่มาเฮ้ยจริงเหรอแห้งหมดตายหมดแล้วจากสี่คิ้วไปเลยครับตายหมดไม่เหลือไม่ได้สักต้นเลยเหรอไม่ได้สักต้นเลยครับตายหมดเลยจากสี่คิ้วนะจากสี่คิ้วไปแล้วยันถึงบ้านผมอำเภอบ้านเหลื่อมบ้านแฟนชัยภูมิโซนนั้นไม่มีเลยแห้งแล้งหมดตายหมดข้าวทำไว้10กว่าไร่ปีที่แล้วได้ข้าว10กระสอบลงทุนไป 20,000 กว่าได้ข้าว10กระสอบมันขาดอะไรครับสุดท้ายแล้วมันทีแรกอะน้ำไม่มาพอน้ำมาตูมพอมันมาจากแห้งไปเลยมาจากนั้นไม่มาก่อนมันแห้งไปแล้วครับเฮ้ยเขามีหน่วยงานทำฝนได้ไม่ใช่เหรอมันก็หล่นมาเป็นบางครั้งบางคราวหล่นไปทั่วถึงครับมันทำได้จะบอกให้มันแห้งแล้วมันทำไมวะถึงขนาดนี้โอเคไม่ผ่านไปกำลังจะบอกว่าผมลงทุ่งกุลาร้องไห้มาก่อนแล้วครับนับจากวันนี้ถอยหลังไปไม่เกิน1เดือนนะครับมีคลิปด้วยนะลุยกับ2คนตายยายเลยครับคุยกับควายเลยวันนี้จริงคนเลี้ยงควายมาคุยกับควายสบายเลยลุงออกดูตามพื้นนาไอ้ต้นข้าวที่ขวานนะเนาะนะครับมองไปตามสายตาปุ๊บเนี่ย 55% ไปแล้วครับ55% คิดว่าผมจะให้ค่าที่มันค่อนข้างจะผมว่าผมเป็นธรรมอ่ะผมว่าผมตาผมมองออกมองไป 55% หมดนะครับชาวนาเขาบอกว่าถ้าฝนไม่มาภายใน1สัปดาห์ที่เห็นเนี่ยมวดหมด 100% เลยหมดแล้วครับไม่เท่าไหร่เกลี้ยงหมดแล้วตายหมดแล้วครับเอาไว้ว่าหมดก็แล้วกันตามนั้นครับหมดแล้วไม่เหลือทีนี้ตั้งแต่ผมมาจากจุดนั้นคือทุกกว่าเราร้องไห้นะโอเคนะเป้าหมายก็เชื่อว่าฝนจะตกภายใน5วันหรือ7วันเพราะตามข่าวเสียดายผมไม่ขอเบอร์โทรศัพท์เขาไว้จะโทรถามว่าหลังจากผมออกจากพื้นที่ฝนตกไหมประมาณโอเคนะครับเอาเป็นว่าเรารู้กันว่าแต่ผมอยู่ไม่เห็นตกมาเลยทำท่าทั้งเข้ามากันเลยหมดผมก็เนี่ยตีมาจากโคราชไม่เห็นมีฝนสักแม่งลุ้นอยู่ยกมือแล้วยกมืออีกฝนไม่มาเลยว่าจะได้ข้าวกินไม่ได้ตอนนี้ข้าวตันละ18,000ด้วยโอ้โหแมวตายไปกี่ตัววะเนี่ยแห่แมวหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้มีแห่ครับกินทั้งแม่แมวแห่แมวเลมอนหรือแมวครับเขาใช้โดเรมอนนะไอ้จนล่าสุดเนี่ยเขาใช้ผ่านหน้าบ้านถนนใหญ่เออครับครับเพราะว่านักสิทธิมนุษย์สัตว์เอ้ยนักสิทธิสัตว์เขาห้าม
ไม่รู้กันนะเขาเป็นชาวบ้านเดินกันเป็นแถวไปทางหมู่บ้านเข้าพอหมู่บ้านนี้ปั๊บไปที่อำเภอแล้วก็วนหมู่บ้านนี้รอบสุดท้ายเขาจะทุกหมู่บ้านมารวมกันแล้วก็แห่รอบครับตกแล้วนะโอ้ไหวตกท่วมมาเถอะแต่ตกมาผมว่าถ้าท่วมไงก็ไม่รอดข้าวน่าจะตายหมดเพราะมันเหลืองหมดแล้วครับตายหมดแล้วครับมันตอนนี้เหลือแต่ตัวโคนๆเขียวนิดเดียวเองครับน่าเห็นใจครับเพราะว่าผมเองผมมีความรู้สึกลึกๆนะครับว่าผมประมวลทุกส่วนนะฮะทำไมบ้านเมืองเราในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวมาวันนี้ในอ่าวมีปิโตรเลียมตอนนี้ในน้ำไม่มีปลาในนาไม่มีข้าวหาเลยจะอยู่ไงวะเนี่ยมันมาจากอะไรถ้าผมประมวลนะครับมันมาจากความนึกคิดของมนุษย์ในแผ่นดินสยามแห่งนี้แต่ละคนคิดแต่จะเอาจากเธอฉันต้องการเอาจากเธอก็คิดเหมือนกันกับฉันเธอก็จะเอาจากเหมือนกันดึงกันแย่งกันไม่ได้ด่าทอกันไม่ได้ตบตีกันทั้งที่แจ้งที่มืดความคิดเช่นนี้ของคนในแผ่นดินมันจึงถูกธรรมชาติเล่นงานทั้งหมดทุกตารางนิ้วโอเคไหมครับที่ผมไปซื้อไว้อยู่เนี่ย2ไร่กว่าเนี่ยตอนนี้ผมกำลังเน้นป่าอย่างเดียวเลยพยายามทำยังไงก็ได้ให้เป็นป่าแบบร่มรื่นแบบเนี่ย2ไร่ผมซื้อไว้เนี่ยที่อำเภอเนี่ยครับผมปลูกทุกอย่างต้นไม้มีไม้ยงไม้ยางปลูกทุกอย่างเราไม้ก็แซมๆไปตรงนั้นก็เน้นต้นไม้ใหญ่อย่างไรตายไปมันก็ต้นไม้ใหญ่มันก็ต้องใหญ่อยู่นะครับพยุงที่เขาขโมยบ่อยๆนี่มีหลายต้นนะพยุงต้นยุงต้นพยุงโอเคจบผ่านไปล่าสุดผมดูหนังสือเมื่อเช้าเนี่ยน้ำในเขื่อนเอาเต็มที่เลยเวลาเนี่ยนาทีนี้นะฮะไม่เกิน 50% ของกลางเดือนสิงหาน้ำชีไม่มีเลยครับไหลเลยครับแห้งน้ำชีไม่มีไหลเลยน้ำชีไม่มีผมก็คิดต่อไปว่าถ้ามาอีกรอบหนึ่งฝนตามที่มันเคยมาทั่วๆไปนะแต่บ้านคุณไม่มีเนาะก็ยังพอที่จะก้อมแก้มไปได้ถ้าน้ำจากวันนี้ฝนจะไม่มาอีกเลยสวยครับน้ำไม่ถึง 50% นะฮะจากเขื่อนนะไอ้น่ะหลังเขื่อนไม่ต้องพูดถึงไม่มีทางเลยหมดเกลี้ยงราบพนาศูนย์อันนี้เฉพาะหน้าเขื่อนในเขื่อนถ้าไม่มีน้ำมันจะถึงตุลาพฤศจิกาไหมนี่ใช่นะครับเห็นไหมฮะพฤศจิกาธันวามกราอยู่ไงต่อมีนาเมษาต่อตรงนั้นแหละครับจะร้องเพลงอะไรครับทีนี้มีเพลงให้ร้องขุดไว้4เมตรลึกตรงนี้แห้งหมดแห้งทุกไปตอนนี้ปั๊มน้ำสูบลดต้นไม้ไม่ได้เห็นไหมมีแต่ขี้โคลนแล้วขึ้นมาทีเนี้ยเจอแต่ขี้โคลนแล้วเนาะก็หยุดครับรถมั่งไม่รถมั่งเว้นเชียวพอเขาจะเริ่มเหี่ยวๆแล้วค่อยพรมถ้าพรมมากเนี่ยน้ำก็หมดฮะประชุมพยุงเอาไว้ตามควรแก่เหตุปัจจัยพยุงเอาไว้หน่อยนึงให้มันพอผ่านไปได้เรากำลังแชร์กันคนอยู่ในเมืองนั่งตรงเนี้ยไม่รู้หรอกครับเห็นไหมบรรยากาศในเมืองนี่บรรยากาศต้องแชร์กันครับในเมืองนอกเมืองต้องแชร์กันในเวลานี้ต้องฟังคนนอกเมืองบ้างเห็นไหมครับใช่ไหมฮะคนในเมืองสุดท้ายคนในเมืองจะตายเพราะไม่มีอาหารเข้ามาสู่ในเมืองเพราะฝ่ายในเมืองอย่ามัวแต่ละล้านนะโยมนะระวังให้ดีเถอะละระวังให้ดีสายป่านมันไม่ถึงไม่มาถึงนะแต่บอกให้รู้ไว้เพราะต้นทางมันเป็นเช่นนั้นน่ะกลางทางก็ดิ้นปลายทางก็สุดท้ายก็มาถึงปลายทางครับคิดเป็นไหมคิดแบบบูรณาการที่ว่าเนี่ยงั้นทำไงให้ต้นทางไอ้เรื่องน้ำเนี่ยมันมีทางเดียวฝนต้องตกเท่านั้นนะทุกวันนี้เขาคิดเรื่องบริหารจัดการน้ำถามว่ามันจะเอาน้ำมาจากไหนมาบริหารจัดการเนี่ยใช่ป่ะ
มันก็มีแต่อากาศใช่ครับเพราะที่เถียงที่ประชุมเนี่ยแต่รุ่นที่ห้าไม่มีออกมันไม่มีน้ำต้นทุนเลยมันไม่มีทุนอยู่ไม่มีออนแฮนด์ไม่มีเลยมันจะไปกลับบ้านถูกไม่มีอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะไม่มีออนแฮนด์ในกระเป๋าเลยเหมือนกันกับน้ำไม่มีเลยจะบริหารได้ไงวะเห็นไหมครับเถียงกันเรื่องบริหารน้ำทุกวันเนี่ยก็มันไม่มีน้ำเอาไงมองบริหารแล้วน้ำจะมาจากไหนเนี่ยไปกันใหญ่นะโยมเห็นไหมรอบบ้านเขารอบบ้านเราน้ำท่วมน้ำหลากมากเลยครับบ้านเราทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้ทั้งนั้นเป็นไข่แดงนะไม่น่าจะมีอะไรมาสกัดกั้นเลยรถมรสุมบ้าบอข้อโป่งเนี่ยจากออกตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ทำไมไม่มาเหมือนปีไหนอย่าพูดถึงมันนะคิดไหมว่ามันบีบจริงเนี่ยถามว่าจะมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเรื่องน้ำเมืองฝนมีไหมครับเอาเรื่องน้ำเมืองฝนอย่างเดียวนะไม่มีพระเอกขี่ม้าขาวเลยเนาะมีแต่นางเอกขี่ม้าขาวขี่มันทุกเดือนนางเอกอะ งงไหมภาษานี้ไม่งงนะโยมนะนางเอกขี่ม้าขาวมาทุกเดือนช่วยได้ไหมครับนางเอกขึ้นยอดไม้ฟังนะฟังหน่อยนะฟังมันสนุกครับอย่าไปคิดอะไรตั้งความหวังสิครับขอให้พระเอกขี่ม้าขาวมาเถอะมาช่วยหน่อยประมาณนั้นครับถ้ามันจะมีนะอยู่มุมไหนของโลกก็ตามทีบินมาช่วยหน่อยโอเคไหมเดี๋ยวขี่ม้าขาวเราฟังดีนะม้าตามคำสอนนะเป็นหนึ่งในรัตนะ7หรือ9นี่ครับของพระศรีอริยเมตไตรม้ามันมีอะไรมีอยู่กี่คำฟังดีนะครับ1มีขุนพลแก้วขุนคลังแก้วมีม้าแก้วมีช้างแก้วมีนางแก้วมีจักรแก้วจักรแก้วนี่เป็นแก้วสารพัดนึกก็เรียกว่าสมบัติของพระศรีอริยเมตไตรแข็งไหมของบริสุทธิ์ฟังใหม่ครับมีขุนพลแก้วขุนคลังแก้วมีนางแก้วมีช้างแก้วมีม้าแก้วมีจักรแก้ว6นะ7แก้วสารพัดนึกจะนึกอะไรก็ได้ประมาณนั้นนะครับนั่นแหละเป็นไปได้ไหมครับว่ามันกำลังแลบด้วยโอแลบกันระหว่างศักยภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ปัจจุบันนี้นะครับตามคำสอนก็จะมา2,500 ปีนะถึงพุทธกาลนะครับนี่มัน2,600แล้วเนาะแปลว่ามันแลบกันมาแล้วนะในช่วงที่มันแลบกำลังสักสังอยู่ก็ได้เนี่ยแลบคำว่าแลบโอแลบกำลังสักสังอยู่ก็ได้ดินน้ำลมไฟจะฝังถึงแล้วยามันก็จะสมูทลงเองเราคิดในกรอบนี้ดูถ้ามันเป็นดังที่ว่านี้ก็ต้องใช้คำว่ารักษาลมหายใจไว้ก่อน ใช่ไหมครับนะทำอะไรก็ตามไปตามศักยภาพของเราที่มีอยู่มีข้อแม้ด้วยว่าไม่รู้ออกแรงน่ะได้ก็มากินไม่ได้ก็เล่นไม่ว่าว่ากันซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเอาไว้ตัวนี้เป็นตัวหลักก่อนอย่าให้สูญเสียคุณสมบัติของภายในของเราซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานครับอย่าดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเรารักษาเนื้อผ้าภายในความเมตตาธรรมคำจุนโลกให้เราให้อยู่ให้ได้ซะก่อนคนประเภทนี้จะอยู่ได้ถึงแม้ว่าจะอัตคัดขัดสนก็ตามที
ถ้าสมมติว่าเป็นการตายเกิดขึ้นเป็นจะเป็นตายกลุ่มสุดท้ายบอกให้ทราบไว้จำภาษาลุงออกไว้หน่อยนึงเถอะเผื่อว่ามันจะเป็นบุญหูย้ำคนที่คิดและพูดเช่นที่ว่านี้คือลุงออกเนาะมีความสามารถอะไรคำตอบสุดท้ายคือเป็นมาตั้งเยอะหายไปทั้งหมดถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับโชว์ออฟเลย 80% ครับยังคง80อยู่นะลองลุกเดินสิครับก้มเงยสิครับไปตามอิริยาบถที่เป็นจริงทีนี้ครับก้มเช็คร่างยองๆลองโยกดูติดตรงไหนบอกไปถึงจุดจริงก้มในหน้ามืดจริงมันไปรูปหน้ามืดไปแข็งหัวใจครับหัวใจปกติมันยืดมันหย่อนบ้างไหมครับขารู้สึกไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยปวดครับตัวนี้เมื่อก่อนพับมันนั่งพับมันจะปวดแต่ทีพอยืดมันจะปวดลองเต็มร้อยพื้นครับลงเต็มพื้นเลยนั่นแหละครับลองขัดสมาธิกินข้าวเหนียวเป็นไหมคนไปเนี่ยผมไปทุกที่ครับประเทศไทยไปหมดนั่นแหละคือต้องขัดสมาธิกินข้าวเหนียวเป็นมันนึกจะบอกว่าเป็นเขยอีสานไอ้ผมรู้อีสานนะเห็นไหมครับใช่เนาะลองพับเพียบดูสินะมันอิริยาบถเหล่านี้มันเป็นอิริยาบถของธรรมดาธรรมชาติเห็นไหมครับกลับข้างสิตรงนี้ไม่เจ็บเลยเดิมมันเจ็บก็แล้วกันทุกคนเจ็บตอนนี้มันหายไปแล้วจ้านี่ตรงนี้เจ็บทุกคนที่เจ็บหมดเลยแต่ก่อนไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับนั่งสักพักก็ได้เอาเลยถ้านั่งในท่านี้กินข้าวหมดจานพอดีอิ่มพอดีไม่เป็นไรประมาณนั้นนะได้มันจินตนาการล่วงหน้าไปละแต่ก่อนแค่นิดเดียวข้าวคำเดียวเข้าปากยังไม่ได้เลยร้องแล้วตอนนี้อิ่มแล้วค่อยว่ากันมันก็ได้มาที่พวกนี้ครับว่าจะเป็นการนี่คือท่านี่เป็นท่าที่ดีมากครับนี่คือท่าที่ดีมากจะเป็นถ้าหากว่าดีมากมากกว่านี้มีอีกท่าที่มากกว่านี้อีกทีนะดีมากมากกว่านี้คือท่าที่สุดยอดแล้วครับคือเป็ดเป็นท่าเป็ดเห็นไหมสังเกตปลายเท้าผมจะแบะออกนี่แน่ไม่ได้นี่ถือว่าดีที่สุดนะฮะคนไหนทำท่านี้ได้ผม75ผมยังไม่เป็นไรเลยนะมันไม่ใช่แข็งแรงผมไม่ต้องใช้แข็งแรงผมไม่ได้ออกกำลังกายเหมือนชาวโลกก็ได้ดูใช่ก็ไม่ใช่ร่างกายผมเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วผมยังท้าทายเชื้อโรคทุกตัวทุกวันเนี่ยไวรัสทำอะไรลงออกไม่ได้หรอกครับดูว่าเห็นไหมสังเกตผมสูบบุหรี่ไหมครับทำอะไรลงออกไม่ได้หรอกครับรู้ไหมมนุษย์พันนี้เกิดมาเพื่อท้าตะวันตกเขาว่ากินสูบเข้าไปแล้วมันปอดบวมอะไรต่างเป็นมะเร็งใช่ไหมฮะของผมเนี่ยเริ่มตั้งแต่ห้าขวบถึงนาทีไม่ยอมหยุดเลยนี่ที่รักษาโรคหัวใจก็หมอบอกบุหรี่เนี่ยต้นเหตุใช่ไหมครับเห็นไหมเห็นไหมลุงออกเกิดมาเพื่อมาพลิกความคิดตัวนี้ฮะผมเลิกจนปี2829เอาว่าผมเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะสวนกระแสโลกตะวันตกโอเคไหมครับในเรื่องสุขภาพโอเคนะจะเป็นหัวหอกหน้าด่านให้จะพลิกขั้วมันไปเลยโอเคไหมทุกวันนี้เขาหากินกับคำว่ามะเข้าใจยังหากินกับหามะแอร์ก็มะแม่งหมดมะปอดมะลิงอะไรมะจุดจุดจุดปอดโอเคไหมมะลำไส้มะกระเพาะเพศแม่มะนมเห็นไหมมะห่วงจักรวาลมดหลานมดหลานมะไปหมดเลยเห็นไหมหากินกับมะโอเคไหมครับยังไม่พอหมอดูก็หากินกับมะอีกมะเมียมะแม่วอกไอ้โทษมะรงมะแสงมะเมียมะแม่สี่มะใน12เนี่ยหากินได้ตลอดใจยังให้เกิดปีมะเห็นไหมสวยชีพหายไม่รู้เกิดมาทำหาได้ไหมทั้งนั้นไปไหนก็เจอแต่ด่านใช่ไหมครับใช่ไหมกั้นไปหมดเลยมันไปไม่เป็นแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากลูกหงอกบอกว่า
บ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนาให้ทุกคนรักษาตัวเองให้ได้เห็นไหมครับแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเห็นไหมมารูปแบบนี้แล้วพัฒนารักษาตัวเองเพราะนั้นได้จากลูกหงอกวันนี้คือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเขาไปรักษาตัวเองให้ได้เห็นไหมครับจะได้แข็งแรงทนทานปลอดภัยอันนี้เอากลับด้วยนะที่นี่น้ำช่วยเกิดเป็นยาฟังให้ดีนะฮะถ้าผมหิ้วช้างมาหนึ่งตัวขึ้นมาผมบอกว่าทุกโมเลกุลของช้างทั้งหมดจะเท่ากับโมเลกุลของผู้รับไม่ต้องอธิษฐานอะไรหรอกครับกับลูกงอไม่ต้องเลยฟังให้ดีใหม่ถ้าผมอุ้มช้างมาหนึ่งตัวผมบอกว่าทุกโมเลกุลของช้างทุกโมเลกุลของน้ำเหมือนกันความหมายเดียวกันที่หอบตรงนี้จะเท่ากับโมเลกุลของผู้รับมันเป็นยาครับเห็นหน้าจำให้ดีเนี่ยนะมาถึงยุคอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาปลาซิวปลาส้อยหมูหมากาไก่ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจำครับภาษาต้องจำนอกนั้นเป็นเคมีเป็นพิษหมดครับรู้จักลุงงอต้องตีให้แตกให้